สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผม Explosive Gamer นะครับผมวันนี้ผมจะมาลงกุญแจเลเวล3นะฮะในเกมคาร์บาออนไลน์นะฮะก็ผมเบื่อจากลงดัน130นะฮะลงครั้งละ4เจมนะฮะลงครั้งนึงอ่ะครึ่งชั่วโมงเหมือนกันลง2คนกับน้องนะฮะในคิวก็มี35นาทีต่อ1รอบนะฮะจะพบกับความเค็มได้ในดันผมก็เลยเบื่อเลิกลงแล้วก็มาลงกุญแจบ้างวันนี้ลงไป10รอบแล้วฮะนี่รอบที่10นะฮะว้าวผมจะลองดูว่าลง10รอบกับลงดัน130 10รอบเนี่ยอันไหนมันจะคุ้มกันสำหรับผมนะผมลองมาแล้วลง130 10รอบผมได้เงินมาประมาณ 10M รอบละ M ฮะก็หินขาวแบ่งกันคนละ 2-3 เม็ดเองนะต่อรอบลง2คนก็ได้ประมาณ 10M นะ13M ครับผมลง130 10รอบไป 13M นะครับอันนี้ลองลงคุณแจ10รอบใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะฮะคุณแจ10รอบนะครับลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบสุดท้ายแล้วนับรวมเราจะได้กำไรเท่าไหร่กันนะครับผมอ่ะบอสใกล้เกิดแล้วฮะรอบสุดท้ายนะครับประมาณเหลือประมาณ6นาที15วิบอสก็น่าจะเกิดนะครับเดี๋ยวเราลองลากแล้วมาตีกันคุณแจเวล3ก็ลงไม่ยากนะครับลงง่ายๆเลยตีประตูเสร็จแล้วเต้นเต้นรออย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเบสตัวนี้ก็ชุดแจกนะครับนี่แจกทั้งเซตครับผมมีแหวนนี่เหมือนก็แหวนพวกนี้ก็ได้จากในดันเนี่ยครับผมได้มาผมก็ใส่ผมไม่ได้ไปขายครับใส่เลท13วงแล้วก็ดาเมจ11วงนะฮะไม่มีอะไรบอร์ดก็จากมอนเตอร์ที่เมืองพอร์ตลักนะฮะชุดไอ้คุมการเดียนของออสเมียมก็ซื้อจากนั่นแหละฮะฝากขายพวกเครื่องประดับก็จากเควสจากมอนต่างๆทั่วไปนะครับไม่มีอะไรเลยอันนึงตัวโอเคบอสก็เกิดแล้วครับผมเราไปลุยกันผมอาจจะลากบอสไม่ค่อยเก่งนะฮะแต่มันไม่ยากนะผมมีเทคนิคมันไม่มีอะไรเลยสำหรับเบสนะฮะเบสลากง่ายบอสลากง่ายนะฮะชิลลากง่ายอาชีพอื่นก็จะลำบากนิดนึงมาละบอสมาสมเข้ามานี่มาแววคือคลิกหัวเสร็จนะฮะใช้สกิล9ช่องครับบัฟมิดเข้าไปปุ๊บว้าวเสร็จออกมา1ทีได้ออกมาอีก1ทีปุ๊บตอนนี้ไม่ติดครับต้องยิงทีนึงมาแมงเออมาผีมาผีแล้วให้อ้วนดาร์กโทนมาได้ตัวหนึ่งอยู่นะฮะมันเรายังพอสู้ได้นะครับถ้ามาเยอะกว่านี้ไม่ไหวจะเหนื่อยเปล่าๆนะครับไปลุยกันอุ้ยอุ้ยใจเย็นเย้ในตัวหลังอ่ะเดี๋ยวตีกล่องมึงตายทั้งแมปไปนู้นเว้ยเนี่ยเบียดสบายมากผมลงดันเจียนนะฮะลงแจเนี่ยฮะเปิดแปลงร่างแบทเทิล1ปรับโหมดให้อยู่แค่1พอนะฮะถ้า2มันจะยากนะครับ1พอควรอย่างเดียวพอแบทเทิลใกล้หมดก็ค่อยเติมออร่าเข้าไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยตีไปสบายสบายชิวๆเดี๋ยวทีนี้ตัวนี้เวล124อะไรผมก็ต้องเปลี่ยนไปลงดันอื่นบ้างละหาลงดันนี้บ้างต้องหาของใส่ละที่จะลงดันโหดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ลงดันอื่นไม่ไหวแน่นอนไปลงกุญแจสีเงี้ยไม่ไหวแน่นอนครับกุญแจสีดาเมจไม่ถึงนะ
ต้องเปลี่ยนอาวุธนะฮะถึงจะถึงจะฆ่าบอสได้นะพอประเทศเราเหลือ10วิแล้วก็เปิดออร่าเข้าไปผมบัฟเข้าไปผมจะสำคัญของเบสในการลงอุญแจเวล3นะฮะ2สกิลนี้เลยบัฟแอมนะฮะปุ๊บบัฟแอดดาเมจปุ๊บดูฮะเลือดบอสไหลเป็นน้ำเลยครับผมใครเปิดก๊อกเลือดบอสออกวะโอ้โหโดมันสู้กับฉันได้อย่างไรยังไงเจ้าก็ยังอ่อนแอเจ้าสู้ฉันไม่ได้หรอกตัวใหญ่ซุปเปอร์แต่ดาบเจ้าสวยมากข้าขอได้ไหมข้าอยากได้ดาบเจ้าถึงเลยเพราะดาบบอสมันสวยมากครับผมอยากได้นะเอาไปใส่ตัววอลฮะไปแทนบอลแล้วก็คอมโบนิดหน่อยนี่เรียบร้อยครับผมไปเราไปเปิดกล่องกันดีกว่าเราจะได้อะไรกันบ้างรอบสุดท้ายนะฮะรอบที่10นะครับปุ๊บมากล่องนะตายหมดแมปนะฮะดูโอ้ได้หินบวกกี่ก้อนนี่ฮะ4ก้อนนะครับว้าวโอ้หินไฮหินแดง4ก้อนนะฮะที่เหลือก็เป็นหินฟ้า2แล้วก็หินขาวออฟ1นะครับเดี๋ยวเราลองมานับดูว่าเราได้หินแดงเท่าไหร่หินฟ้าเท่าไหร่หินขาวบวกหินขาวออฟเท่าไหร่นะฮะง่ายๆเลยเราก็ขายหินขาวออฟดูก่อนว่าเรามีทั้งหมดกี่ก้อนหินขาวออฟ20ก้อนนะฮะโยนล้านก้อนละหมื่นนะครับถ้าเราฝากขายล่ะไม่คุ้มอ่ะฮะเราเนี่ยเลยขายโยนล้านเลยฮะ20ก้อนได้ 200,000 แล้วนะฮะ 200,000 แล้วโอเคทีนี้เราจะเอาหินฟ้าไปขายที่ NPC เดี๋ยวบันทึกไว้ก่อนว่าได้ไปแล้ว 200,000 นะฮะทีนี้หินฟ้าไปขายที่ NPC นะครับ13ก้อนได้ 1,300,000 นะฮะขายไปครับผม1,300,000ไปดูหินแดงกันว่าเราได้กี่ก้อนนะครับหินแดงทั้งหมด18ก้อนนะฮะ18ก้อนก็ได้ทั้งหมด7,500,000นะครับ7,500,000เรายังไม่ขายนะเราเก็บไปก่อนเรายังไม่ขายนะเราไปหินขาว15ก้อนทั้งหมด 11.4 นะครับ 11.4 ครับผมเราก็นี่แหละฮะของเงินของพวกเราที่เราได้มาเราลงดันมานะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากว่าผมไปลง130แบบร้อยสิบต้องลงแบบวัดดวงไงฮะว่าเราได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าไปกุญแจเนี่ยเราจะได้แบบไม่หวือหวามากแต่เราได้แน่นอนเราได้ชัวร์นะครับเราได้ชัวร์เราเงินเราก็ได้ทั้งหมด10รอบผมลง10รอบทางนี้ผมก็จะได้ประมาณขอบวกแป๊บนึงนะฮะเครื่องคิดเลขไม่มีต้องเปิดสักครู่นะครับผมขอบวกก่อนโอเคมาละบวกได้ทั้งหมด20ล้านไม่ใช่24ดิ20ล้านนะครับ20ล้าน4แสนหัก 5% ก็จะตกประมาณ19ล้านนะฮะก็สำหรับผมว่าคุ้มนะฮะกว่า130แบบไม่ได้คุ้มไม่ได้อะไรเลยแบบลง130แบบได้แต่หินนะฮะก็ลงกุญแจก็ยังคุ้มกว่าอยู่ดีนะฮะแบบถึงลงกุญแจอาจจะไม่หวือหวามากแต่ว่ารายได้มันคงที่นะครับอาจจะได้แบบเจาะไฮมาเงี้ยเจาะขาวมาเงี้ยฮะได้แหวนบวก2มานั่นก็คือผลพลอยได้แน่นอนครับก็ไปเสร็จแล้วลง10รอบครั้งนี้เราก็ได้ทั้งหมดนะฮะ20.4
m นะครับ 20.4 m อ่ะโอเคอย่างนี้เลยเนาะก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะรับฟังนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะฮะถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายวันนี้สวัสดีครับ